ี้ยงเจ้าซ้ำใดมันสิเลี้ยงมาเนี่ยจะเลี้ยงของเขาเขาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วบ่ต้องมาเบาดีนี่ไปไหมเจ้าเป็นหยังคือบ่สั่งบ่ต้องแน่เบาหยังเฮ็ดหยังทำหยังคือบ่เห็นแก่หน้าลูกหน้าหลานนะอีแม่จักหน่อยหลานเจ้าสิกะใหญ่ขึ้นมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยอีภาพว่าดีมันก็ได้คือกันหลานเจ้าหน่อยกูก็ดีอู้โอ้เจ้าฮักลูกสาวหลานเจ้าเจ้าเสือเขาเหมิดอันใดเจ้าก็มอบให้แต่ว่ากันผู้ใดถือบอกว่ามันเฮ็ดถือแก่จังไห้เฮ็ดบ่ถึกแม่ก็บ่ให้เจ้าก็เปลี่ยนให้เนาะแม่เอ้ยเบิ่งข่อยในเฮ็ดให้ใส่หน้าบ่ได้เข้าบ้านจักเทื่อมื้อใดก็อยู่แต่ทงบัดอีภาว่าดีว่าซั่นมันบ่ได้ออกไปทงจักเทื่อเจ้าก็เสื้อตะล้มปากมันเนาะแม่เจ้าสิมาเปลี่ยนให้ไทแม่เจ้าบ่รู้ตนตีอีพ่อเราสั่งไว้พุ่นน่ะตั้งแต่เจ้าก็อีพ่อบ่ทันตายแล้วเข้าลงก็ย่านมึงบ่เอาความพ่อมึงนี่ล่ะเราจับมือเฮาใส่กันเราก็ยังบอกเจ้าเฒ่าจะถิ่มลูกถิ่มเต้าเด้อเบิ่งแย้งให้มันทอกันเด้อนั่นเด้มันทอกันบ่ได้ดอกจะของควบประพฤติจะของเฮ็ดบ่ซ้ำน้องมันเกินฮอดแม่คันเก้งไปนี่มาซ้ำบ่มาฆ่าแม่เฮ้ยมึงเสียจังไดมึงเสียจังไดบ่ฆ่าเจ้าก็สิตายเองนั่นล่ะปะโธ่ปะโธ่พระบ่าวหวานขึ้นดูเจ้าขึ้นเจ้าก็บ่รู้ตัวมึงเป็นหยังข่อยให้น้ําเจ้าผู้น้ําตาข่อยพุ่นแล้วตะหัวปอดมันสิออกได้บ่ได้สิพอบาดนี่น้ําตาบ่แม่นน้ําตาเอี้ยนนี่แม่พ่าเอ้ยแม่นหยังเจ้าก็สั่งทําไอ้ทําสายเฮ็ดไอ้เฮ็ดสายได้ใจจืดใจดําเนาะมึงนี่เนาะแล้วแต่ระวางหั่นมึงเป็นน้องเป็นนุ่งกูเลี้ยงมึงมาตะตีนพอฝาหอยเบิ่งนะกูบ่เคยตีเคยฆ่ามึงจักเที่ยกูสมสูรนี่ถ้ามามันจะให้แม่ได้ตนเสียใจมึงมาใกล้ๆกูให้กูเตะปากมึงจักบาดแม่ขนาดเจ้าอยู่ต่อหน้าต่อตาได้นี่แม่เขาตีหนูเตะหนูไปสร้างที่กูได้ก็สร้างบ่ได้บ่นี่เด้อสูรแห้งแล้วบ่นี่แม่เอ้ยสินี่กับพ่อจังเว้านี่เจ้าสิบ่ให้เมธยะอยู่นําสติแม่โดเนี่ยบ่ให้อยู่ที่หน้าก็บ่ให้ที่สวนก็บ่ให้ที่ติดบ้านทมเป็นราคาหลายๆล้านเด้บ่ให้มึงจักแปลงมีปัญหาหยังแม่อีกให้เอามูลสิตายก็คือบ่ตายค่อยบอกแล้วแม่บอกแล้วว่าอย่ามาข้ามาตีกันกับน้องกับนงแม่เจ้าภาพเอ้ยผัวออกเงินพันมาให้บางหันไม่เยอะ 2,000 เนี่ยเด้อให้ผู้เดียวค่อยมาเหลือเจ็ดตายรถน้องเนี่ยเป็นให้เป็นหึ่งเหรอบ่เคยพ่อเคยเห็นดอกแม่บ้านแม่เมี่ยงเพิ่นเขาก็บ่เป็นให้ปานนี้นี่แหละเกิดโดนตอนยังพ่ออย่าปึกไหลผู้ใดว่าข่อยปึกมีแต่เจ้าละปึกเสียคำครั้งเดียวเอาก็แล้วแต่ข่อยสิบ่เว้าหยังหลายนี่แม่ข่อยเพิ่นเก่ามาให้อยู่ขอบคุณเด้อครับแม่ขอบคุณเด้อแม่จะมาดีก็แม่ข่อยเถอะเอาไปให้เล่าเฮ็ดหยังกันนะปากเราใส่เงินบ่เปลี่ยนดอกลูกสาวก็มีเลี้ยงเสียแต่ความครั้งเดียวมาเหลือใจแห้งแท้เนาะก็มาคิดฮอดอีพ่อกูแท้เนาะตายนำเล่าจะตีล่ะพ่อเอ้ยจะมาเบิ่งมาแย่งเบิ่งลูกเต่าเด้อบ่อีแม่แล้วบ่เปลี่ยนทำเราไล่ลูกไล่เต่าออกจากบ้านจากซองเมธยาลำบากเหตุการณ์เหตุงานปันใดเราก็บ่เห็นอกเห็นใจขอบคุณเด้อแม่ครับพุ่นน่ะพุ่นใจดีคือหยังพุ่นฮักทั่วถึงหยังหวานปักเกี้ยงบ่เจ้าหยังฮักตะคาเดียวสาธุครับแม่นี่เป็นปางแค้นนะแสนลังกรรมโพดช้ำยิ่งนะเมื่อได้หูความจริงว่ามันดักแต่น้องแต่น้องบ่มองสิ่งดอกเบิ่งตองนะบ่คือเขาเล็กต้นพุ่นน่ะอีแม่เราเอามาตั้ง200พุ่นน่ะขี้ข้านย่างก็ใส่มองเดียวมันโหลดให้มันแล้วเด้อแม่เด้อสั่งมันน้องนั่นบ่คือเขาแลกต้นเอาเมียใหม่มาเพี้ยนจนหมดกำลังเล่นเต็งตามบอกจนสิ้น
นาคำพินเลียนบอกเคยเมาเฮาตัวเดียวบอกเคยยอโอ้ยหากคุณแม่ของเจ้าของนะเสมือนพร้อมเทฟ้าได้ย้อนย่องอยู่ซ้ำยังนะความบอดี้หยับเสบังเอาเขี้ยข้างมาพิษตายโตเป็นชายบ่ไว้ตีนปากกลมบ่เคยล่วงเจี๊ยทั้งกว่างเดินทนโซนักหรือเบาเอาทุกอย่างโอ้ยแม่เพื่อนหักเตะตังเสื้อแต่ทั้งผู้น้องจึงมองเศร้าเก้าใจเด่นน้องนะหมอละดูเพื่อนบอกให้แม่ชิ้นหนึ่งบอกเคยขอมนะมันพ่อใจไปหมดเลยพ่อมาทำดีแล้วหวังสิกินดอกหัวแหวเจอมันแก้วที่หัวเน่าเพิ่นบ่ให้ก็บ่เอานะตีนมือมีดอกอยู่แล้วคงหาได้ถ้าบ่ตายแม่นบ่ยอมแม่นบ่ย้ายเฒ่าบ่ตายหาได้ดอกลูกผู้ใส่ซ้ำนี้ปล่อยให้แม่ให้น้องอยู่โลดบ่แต่มันเลี้ยงกันกุ้มแม่กับน้องเนาะแม่เนาะจมเด้อจมเด้อมีหม่องอยู่อยู่บ่แม่ติดต่อให้ผมได้เด้อสิไปอยู่น้ำดอกบ่อยู่ดอกน้ำสกุลนี่อยู่น้ำสกุลน้ำมุเจ้าพุ่นละเออกันว่าบ่ดีก็แยกออกจากกูไปซะเออเจ้ากะยะสะเบ้าทั่วแม่หาไพ่ภาคหน้าเขาบ่เรื่องบ่เลี้ยงบ่เกียเจ้านั่นระวังไว้ลูกเจ้าสิบ่มีหม่องอยู่หม่องซ้ําเขาก็สิเบิ่งอยู่หั่นล่ะโอ้ข่อยก็บ่ได้เปรียบใส่เป็ดใส่ไก่ดอกอันเกียนั่นหมายถึงกินนั่นล่ะยะสะฮ้อนโตหลายผู้เฒ่าเอ้ยไปไปไปหักกันหลายเนาะลูกสาวเจ้านั่นเนาะหักทุกคนจ้ะลูกเอ้ยมีแต่อย่าว่าแต่ว่าเจ้าเฮ็ดบ่เกิงแม่เจ้าระวังเด้อระวังหยังบ่แม่นเลี้ยงงูระวังลูกเขยเจ้าเด้อนอนดีๆอย่ามาขึ้นปิดประตูดีๆเด้อบักนั้นมันบ่เลือกเด้อเอ้ยอัปปีคิดล่ามกไปได้อีหลีเหลียวระวังไปหยังเจ้าเซาๆๆๆโอ้ยเพิ่นบ่ให้ก็บ่เอานะตีนมือดอกอยู่แล้วคงหาได้ถ้าบ่ตายเด่นน้องนะแม่นสิทุกข์ยากหายอย่าเจ็บป่วยกับพ่อใจคอยอยู่ไปดอกกินไปคอยหาสิผ้ามุมผีบ่ชมแต่คนย่องกับพ่อใจบ่ห่อนเฮงอดสาทำดอกดีเสงนะแข้งน้องสาวตนแล้วแพ้ถือเป็นเรื่องแห่งขี้ลานะอุปมาการแข้งมาเขาชนะบ่เหงาง่อยโอ้ยเมื่อนี้เป็นที่เขาฝ่ายเราก็เลยแพ้บ่เสียอย่างดอกพ่อแลเงินเปเดียวบ่เคยต่อผู้ว่าแพ้แล้วยอมรับว่าแพ้พอเก่งขึ้นดอกคาดหมายละเมธิยาพาเมียยายออกไปอยู่ตามลำพังหาใบตองมามุงบังแค่ฝ้าดอกปีดเอ็มแถมเนี้ยวปูดอกยับห้องเงินมุงตองฝากไม่ไพ่เ
ม่รู้สิทุกข์กะสุขใจเพราะว่าเมียบ่อยากยุ่งอันคำเว้ากะคองกันเนอแต่มือนั้นหอดมือนี้ทำหน้าที่ผัวเมียยกครอบครัวและฐานะจนได้เฮือนดอกมุ้งเป็นเพลกระดานปูพื้นเนือโอ้ยเบิ่งเสาเฮือนปานไม่เสียลยากกว่าป่าความเพียรมันขยันนอกเลี้ยงเก่าจึงทำให้ผู้เจริญมีแต่คนอยากเอิ้นเว้าต่อตามเนอบอกคือยามเฮาโจรหมู่คนกะยันเย้ยคำพังเผยเพิ่นจะเว้าแต่ได้มาพวดถึกนี้ทุกเพิ่นบ่ดอกบานดีมเนอขอบคุณตาแม่เด้อเพิ่มได้อีกร้อยนึงแล้วใกล้สิล้นยามแล้วมาอีกเด้อผู้ใดบ่ทันมาเด้อแต่ก็บ่เป็นหยังดอกว่าได้ยินบ่ล้ำเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าหยังบ่ตีใบเขียวเขียวมันหดเหี่ยวหัวใจถ้าใบแดงแดงตะกิดตะแกงตะกิดตะแกงถ้าใบม่วงม่วงมันล่วงอกล่วงใจเด้อโยมเด้อเด้อโยมเด้อจึกจึกเอาใบแดงๆมักก็ได้ใบเศร้ากับบทตีดอกเบ้าลิ่นด้วยแม่เด้อโอ้ยแม่นเสียนุ่งผ้าฝ้ายเพิ่นกะว่าแพ้ใหม่นุ่งแพ้ใหม่ย้ำเฮาโจรกะว่าเป็นแพ้ดำจบบรรยายคติคอคอยอยู่นางเอาไว้เห็นใบร้อยก็ส่งเสียงดีขึ้นเนาะบัดขออยู่นะเอาไว้ก่อนไผสิขวางดอกขอไผขอถามเบิ่งอีกครั้งดอกฟังแล้วให้เห็นต้องนั่นละเดิมนะสาธัยนับตั้งแต่อีแม่เพิ่นไล่ออกจากบ้านจากซองมาผู้ข่าก็บ่ได้ว่าหยังดอกน้องเขาอยากได้ก็ปล่อยให้น้องเขาเอาไปเพราะว่าหยังอีแม่แล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาสิเลี้ยงสิดูแลได้ผู้ข่าก็ส่วนเมียละแม่ใหญ่กราบแม่ส่วนเมียกราบแม่งามๆสาวเทือ2เทือ3เทือแล้วก็ล่าอีเมลลงเฮือนลงซ่านมาสั่งฐานะครอบครัวแม่ใหญ่สั่งไปสั่งมาด้วยความมันขยันแม่โซนอีพออีเมลบ้านพรมเพิ่นก็เห็นดีเห็นงามเพิ่นก็มาซอยพูละพัน2,000พูละร้อย200เสาเฮือนก็ใหญ่ขึ้นฝาเฮือนก็งามขึ้นใส่ไม้ฝาเซราพูละยายหลังใหญ่เฮือนไข่มุ้งกระเบื้องบ้านเมียงเพิ่นไหวอกไหวเนื้อเชื่อใจแม่ใหญ่เพิ่นก็ซอยพวกข่าเพิ่นรู้ตนเพิ่นฮู้ประวัติดีเพิ่นก็เลยมาซอยบ้านเมียงเพิ่นพวกข่าก็ฮู้สำนึกบุญคุณบ้านเมียงเพิ่นมีการมีงานเพิ่นยากเพิ่นแค้นแนวใด
เพื่อนเอื้อนใส่ผู้ขากับไปซอยเพื่อนเมดถูกเงินถูกสั้นแม่ใหญ่อยู่ต่อมาเพื่อนไหวว่างไหวเนื้อเชื่อใจแม่ตู้ยายเฒ่าเพื่อนเลยว่าสมัครผู้ใหญ่บ้านสะบักลาคนหักตัวหลายอยู่ดอกพนักแม่ใหญ่พวกขาก็เลยลงผู้ใหญ่บ้านร้องเบิ่งสันดอกเป็นจังสูกตัวหลายยายเฒ่าเพื่อนลงคะแนนให้เต็มเปี่ยมเลยแม่ใหญ่เฒ่าเบิดบ้านเบิดเมืองเพราะว่าหยังคอยลงผู้เดียวบ่มีผู้แข่งก็เลยเป็นผู้ใหญ่บ้านสมดังความตั้งใจยายเฒ่าผู้ข้าก็ซอยบ้านซอยเมี่ยงเจนว่าเจริญหุ่งเฮืองเหลืองเหลี่ยมแม่ส่วนเอ้ยเบิ่งอรวดบ้านทมบ้านฝางบ้านทมเฮาเนี่ยไปซอยใดมีแต่ซอยแคบแคบมีแต่เฮียนหลังบักใหญ่บ้านว่าสั่นเก้าหมู่10หมู่จนได้แยกผู้ใหญ่บ้านผู้ละยายเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่เฒ่าตกมาในมื้อนี้ก็เลยปรึกษากับลูกกับเมียบ่ามีเงินมีทองมีฐานะครอบครัวขึ้นมาแล้วเฒ่าเอ้ยขอสมัครคิดฮอดพอผู้ตายไปแท้เว้ากับเมียแม่ส้นเมียก็เลยว่าเอาเฒ่ากันคิดฮอดมันก็บ่ยากตัวข่อยเห็นแม่ใหญ่บ้านทวมบ้านฝางเพิ่นคิดฮอดพอฮอดแม่ผู้ตายไปนั่นเพิ่นก็พากันทำบุญแจกข้าวนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาสวดมนในบ้านมาฉันเข้าในบ้านได้อุทิศสายาดน้ำพลาอยู่ทรงผลตัวเพิ่นว่าแม่นอีหลีล่ะเนาะแม่ใหญ่เฒ่าเนาะข่อยก็ปรึกษากับเมียก็เลยตกลงกันสิจัดงานจัดงานคือพ่อใหญ่แม่ใหญ่เจ้าภาพบ้านทมเฮานี่ล่ะมื้อนี้ล่ะแม่ใหญ่ที่สวดเพิ่นมากางเต็นท์ไปปรึกษากับไทบ้านไทเมียงเพิ่นสิเฮ็ดบุญแจกข้าวหาอีพอผู้ตายไปแต่ว่าใจนึงก็อยากไปส่งข่าวอีแม่อยู่ดอกย่าเราอยู่กับน้องสาวดวนปานี่จักว่าอีผ้าบาดีมันสิเลี้ยงเล่าสำบ่บุก็จักสิว่าจังไดก็เลยบ่ส่งข่าวสำดอกแม่ใหญ่คั่นส่งข่าวไปบัดสิว่าเฮาอวดทางอวดมีน้องนุ่งก็ได้อีแม่ก็ดีย่านเพิ่นเว้าใส่เว้าเสียดอีกสำดอกแม่ใหญ่พวกข้าก็เลยก้มหน้าก้มตานี่ล่ะจัดการจัดงานสิทำบุญหาอีแม่เด้อบัดอีพอเด้อบัดนี้อีแม่บ่ทันตายเนาะบัดใดน้องบ่คิดฮอดพ่อฮอดแม่หลายยายมาซอยกันเด้อตู่ส่วนบ้านทมบ้านฟางเอ้ยบัดนี้เด้อสิเฮ็ดบุญแจกเขาอีกแล้วเด้อบัดนี้เด้อเราพี่เราน้องสุขุสุคนเด้อหลังจากนายเมธิยะบุญแล้วก็ได้เตรียมงานเพื่อจะจัดการทำบุญอุทิศหาผู้เป็นบิดาของตนก็อยู่ได้ความสุขสำราญใจก็มีนะกาละครั้งนั้นแล้วแม่ใหญ่เอ้ยพัดตั้งแต่ข่อยกับอีเมย์นั่นได้ไล่ไอ้เมธิยะลงจากบ้านจากซองไปเบิดเสียนหนึ่งแล้วก็ยังเสียนหนึ่งอยู่แม่ใหญ่เอ้ยคือจังหนามมาแท่งหน้าอกของพระบดีนี่เสียนหนึ่งแล้วก็ยังบอดแล้วยังมีเสียนสองอยู่เสียนสองว่าจังไรวะสันติไล่ไอ้นี้ลงเฮียนแล้วก็ยังพุทธเถ่าจักมือไหนเราสิตอกเราสิตายบ่แม่ใหญ่คิดในอกในใจอันว่ามือนึงสิตายอยู่ดอกมารับมับแม่ไปวัดไปว่าเบาหวานขึ้น500นอกลงกลางศาลาแม่ใหญ่พ่อว่าแล้วนอกลงกลางศาลาเขากับพวนผ้าทรงโรงพยาบาลพุ่นล่ะแม่ใหญ่ข่อยก็คิดว่าตายแท้แน่นอนเด้ออีแม่น่ะตายแท้แน่นอนเฮ็ดบุญแจกของหาพร้อมอีพอเลยว่าซั่นสิสนอกแม่ใหญ่เขากับฟ้าวมาบอกข่อยพ่อเอ้ยแม่มึงเข้าโรงพยาบาลเด้อพะนาว่าข่อยก็ดีอกดีใจเปิดเพลงขึ้นเด้อตุ้มตุ้มๆๆๆๆสนอกแม่ใหญ่จะร้องก่อนซะดิพ่อว่าแล้วเขาก็ไปบอกหลวงพ่อมื้อนี้สิมีศพมาเด้อเจ้าค่ะจองศาลาแม่ไม่พร้อมเด้อแม่ใหญ่ไปจองฮอดอันกฐินไว้ล่วงหน้าซะได้บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไว้แล้วพ่อว่าแล้วเขาก็เลยฝากไปหาอีเมอยู่โรงพยาบาลพ่อไปฮอดแล้วแม่ใหญ่บ่เป็นดังข่อยหวังไปฮอดแล้วเป็นเจ้าใดว่าสันติยังยำหมากแกะแกะอยู่โอ้ยหากินมึงผู้เฒ่าหนังเหนียวตัวนี้เขาก็ระวังสิสะดอกแม่ใหญ่แม่บัดใดแท้นะเจ้าทำทาซื่อตีสนาข่อยว่าเอ้ยเป็นเจ้าใดก็ตามสร้างมื้อนี้ละข่อยนักอกนักใจมาพ่อแห้งแล้วข่อยสิเผยว่าจีออกบอกกับอีแม่มึงก็นะนับตั้งแต่ภาวดีกับสามีได้รับทรัพย์มรดกเป็นเวลาหลายขวบปีแล้วทุกวันนี้ไม่เหมือนก่อนข่อยอดอ้อนแต่มารดาไม่พอดาก็ต้องด่าคนชราในเลี้ยงยากชะกะไรอยู่ต่อมาณวันหนึ่งจึงเผยว่าจีกับมารดาของตนออกไปว่าอีแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้จนใจข่อยบ่พอใจสิเลี้ยงแม่เจ้านั้นนับมือเฒ่านับมือแกส
ิไปตายถิ่มทั้งหลายเจ้าก็ไปต่อไปพระวดีบ่สู้เลี้ยงเจ้าอีกต่อไปดอกแม่แม่นหยังอีกเดี๋ยวนี้พระวดีเจ้าเป็นหยังมื้อนี้เจ้าก็เว้าสีเปียกๆต่างๆเป็นหยังก็เว้ากับแม่บ่ม่วนแท้